อนหายใจอะไรขนาดนั้นคะเพราะมันมีเรื่องไม่สบายใจนี่นาเรื่องอะไรคะพี่เหนื่อยอ่ะฮะเหนื่อยเรื่องอะไรอะคะพี่เหนื่อยที่ต้องแอบคบกับหนูอ่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยพี่ก็ไม่ชอบโกหกด้วยแล้วพี่จะทำไงอะคะพี่อยากบอกกับทุกคนอะว่าเราสองคนคบกันอยู่แต่พี่ก็เข้าใจหนูนะว่าหนูต้องอึดอัดแน่นอนอะที่จริงหนูก็ใกล้จะฝึกงานเสร็จแล้วถ้าบอกตอนนี้ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งค่ะจริงเหรอแล้วหนูโอเคปะเนี่ยโอเคค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะงั้นพี่ประกาศพรุ่งนี้เลยแล้วกันตอนงานปาร์ตี้ว่าเราสองคนคบกันอยู่แล้วแต่พี่ลินเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ใส่ใจความรู้สึกของหนูอะจะไม่ให้พี่ใส่ใจได้ไงคะแฟนพี่ทั้งคนเนี่ยถ้างั้นตอนนี้เราไม่ต้องแอบจูบกันแล้วใช่ไหมพี่ลินไม่ได้ตอนนี้เวลางานอยู่ก็ได้งั้นหลังเลิกงานค่อยจูบแล้วกันเนาะพี่ลิ้นขออนุญาตขัดจังหวะทุกคนนิดนึงนะคะก่อนอื่นเนี่ยลินต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่มากันในวันนี้ที่สำคัญเนี่ยมีใครบางคนที่ไม่เคยจะมาร่วมงานกับเราเลยแต่ช่วงนี้ก็เห็นมาตลอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอาดีกว่าค่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าลินขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะอีกครั้งนึงสำหรับการทำงานหนักที่ผ่านมาถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยบริษัทของเราจะเจอปัญหาต่างๆมากมายเนี่ยแต่ทุกคนก็ยังพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันปีนี้เนี่ยลินก็เลยจะมีโบนัสให้กับทุกคนเป็นคำขอบคุณจากลินแล้วก็ชาและแน่นอนค่ะว่าปีนี้เนี่ยมันต้องมากกว่าปีที่แล้วแน่นอนแล้วพี่เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณน้องเบลด้วยนะถึงแม้ว่าน้องเบลเนี่ยจะเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานแถมยังได้รับมอบหมายงานที่ใหญ่อีกแต่น้องก็ยังทำมันออกมาได้ดียินดีมากเลยค่ะยังไงลินก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะคุณลินแล้วก็ลินมีอีกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบคือว่าตอนนี้ลินกับฮานาเรากำลังคบกันอยู่ค่ะอ๋อที่พี่ทับทีมบอกว่ามีน้องใหม่ชอบคุณลินเนี่ยที่แท้ก็น้องฮานานี่เองเปล่านะคะน้องไม่ได้ชอบลินก่อนหรอกค่ะเป็นลินต่างหากค่ะที่ตามตื้อน้องเองอะอ๋อค่ะตามจีบอยู่ตั้งนานแหนกว่าจะใจอ่อนว่าแต่ทำไมพี่ทับทีมเนี่ยดูไม่ตกใจเลยคะหรือว่าพี่ทับทิมรู้อยู่แล้วหรอคะเนี่ยใช่จ้ะพี่เพิ่งรู้ไม่นานนี่เองไหนคุณพี่บอกว่าเราจะไม่มีเรื่องปิดบังกันนี่คะลินเป็นคนบอกให้พี่ทับทิมเป็นคนปิดบังเองล่ะค่ะคือว่าลินกลัวว่าฮานาเนี่ยเขาจะอึดอัดแต่ตอนนี้เนี่ยน้องเขาก็ใกล้จะฝึกงานเสร็จแล้วอะลินก็เลยคิดว่าน่าจะบอกทุกคนดีกว่าฉันขอโทษแกด้วยนะที่ต้องให้แกมารู้พร้อมกับทุกคนอะไม่เป็นไรฉันก็พอจะรู้อยู่หรอกแค่ตกใจไม่คิดว่าจะพูดในงานเลยยังไงก็ยินดีด้วยนะคะคุณลินยินดีด้วยนะน้องฮานะ
ขอบคุณค่ะพี่ทับพิมร้องไห้ทำไมคะเนี่ยพี่ปลื้มใจค่ะพี่ปลื้มใจที่ไปเห็นบริษัทเติบโตขึ้นทุกวันค่ะวันนี้ก็ครบแล้ว18ปี8เดือน16วันที่พี่ทำงานอยู่ที่นี่แล้วค่ะตอนนี้พี่ก็ปลื้มใจที่เห็นคุณในนามมีคนดูแลเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้พักเลยค่ะที่พี่ทับทีมดีใจเนี่ยเป็นเพราะว่าลินจะได้ไม่ต้องโทรไปหาพี่ตอนคืนแล้วใช่ไหมคะแม่ก็นิดนึงนะคะคุณลินพี่มองขอบคุณกันนี่ขอที่ทุกเพิ่มเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะทุกคนเรื่องของลินก็มีแค่นี้แหละค่ะชวนทุกคนกินกันต่อให้สนุกเลยหมูยอค่ะทุกคนคะคือชายเองก็มีเรื่องจะบอกทุกคนเหมือนกันค่ะชาเอาจริงเหรอคะพี่ว่าถึงเวลาต้องบอกทุกคนแล้วแหละก็ได้ค่ะเพราะว่าเบลก็ไม่อยากโกหกทุกคนแล้วเหมือนกันคือว่าตอนนี้ชากับเบลก็กำลังคบกันอยู่เหมือนกันค่ะเมื่อกี้ว่าไงนะคะพี่หูฝาดหรือเปล่าคะเนี่ยพี่ทัพทีมได้ยินถูกแล้วค่ะเบลกับพี่ชากำลังคบกันอยู่จริงๆค่ะ ทับทีมซื้ออะไรอีกคะเนี่ยนี่พี่ทับทีมซื้อที่ในที่สุดชาก็มีคนดูแลใช่ไหมคะไอ้ดีใจมันก็ดีใจอะค่ะแต่ที่พี่ร้องเพราะว่าทุกคนมีคู่กันหมดเลยอ่ะพี่อยากมีบ้างพี่ทับทีมคะแต่ตามจริงเนี่ยก็มีอยู่คนนึงนะคะใครคะคุณลินก็คนข้างๆพี่ไงค่ะคนลุกค่ะพี่ๆสุดๆแต่พี่ทัพทีมคะโบราณเขาว่าไว้ว่าคนเราเนี่ยเวลาเกลียดอะไรมักจะได้แบบนั้นนะคะพี่ทัพทีมการไม่พบเจอกันเป็นการไม่เพิ่มความทรงจำใดๆแต่ถ้าเราเจอใครคนนั้นแล้วและอยากจะสร้างความทรงจำไปด้วยกันก็อย่าลังเลที่จะเดินเข้าไปในชีวิตของเขาเพื่อจะร่วมสร้างความทรงจำไปกับเขาคนนั้นถึงแม้ว่าความทรงจำของเราสองคนอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอาจจะมีเข้าใจผิดกันบ้างหรืออาจจะไม่เข้าใจกันบ้างแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราสองคนจับมือและร่วมกันสร้างไปด้วยกันแม้ว่าวันเวลาจะทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงไปแต่ความทรงจำจะยังคงอยู่กับเราไปตลอดเราทุกคนเลือกได้ว่าจะโยนความทรงจำที่ไม่อยากจำทิ้งไปและแน่นอนว่าเราก็เลือกได้เช่นเดียวกันว่าเราจะเลือกเก็บความทรงจำบางอย่างเอาไว้อาจจะเป็นความทรงจำที่ดีบ้างหรือร้ายบ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราเลือกที่จะสร้างความทรงจำนั้นๆไปกับใครต่างหาก